easy, cheery, let's pray for easy people. มาคุกชิลี่แบบง่ายๆสบายสบายค่ะ First, brown beef. Put vegetable in your design. คุกเนื้อบดที่ติดมันน้อยๆแล้วก็ผักตามที่คุณต้องการค่ะ Yes, you need to stir vegetables and beef. Make sure it not burn. คนค่ะอย่าให้ไหม้ Now it's ready for chili seasoning. พอทุกอย่างเริ่มจะสุกเราก็จะมาใส่ผงชิลี่แล้วคนเข้ากัน I will add on the beef วันนี้มีถั่วดำค่ะก็จะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันค่ะ Open one can of tomatoใส่มะเขือเทศกระป๋องค่ะ Beautiful color, look yummy. And I will add on beef broth. ใส่น้ำพอท่วมผักใส่ซุปขนอเนื้อ1ก้อนค่ะต้มให้เดือดแล้วก็ลดลงไฟกลางLet chili boil in medium heat. Add half teaspoon of salt. ใส่เกลือสักครึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยพริกไทยบดปล่อยให้ซุปเดือดจนผักเริ่มนิ่มคนเพื่อไม่ให้ติดก้นกระทะ Cook in low heat about 40 minutes and look at the chili ใช้ไฟอ่อนต้มชิลี่ประมาณ40นาทีน่ารับประทานมากข้นกึกเลย Ready to serve top with sour cream and cheeseคนน่าทานจริงๆ Enjoy your chili with cracker ชิลี่เป็นอาหารเม็กซิกันค่ะไปลองทำทานกันได้เลยค่ะ